สวัสดีครับวันนี้ก็ BMAX Super 2นะฮะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยตัวนี้เก m p อ p e r r นะครับ บอดี้ของมันเป็นบอดี้ที่ทรงยาวแล้วก็คือมันยาวจนถึงตรงนี้เลยอะเนี่ยด้านหน้าเพราะมันต้องยึดตัวหน้าแต่ถ้าไม่ยึดได้ไหมไม่ยึดได้แต่มันก็จะไม่ค่อยเทใช่ไหมทีนี้ผมก็จะให้เป็นกรณีพิเศษก็คือสอนแต่งตัวบอดี้เก e e เอ็มไพนะฮะจริงๆการแต่ง Super ร์ทูไม่ได้มีอะไรมากเลยนะตัวเนี้ยมีข้อจำกัดด้านการใส่กันชนหน้าฉะนั้นกันชนหน้าจึงต้องเป็นฟูเขาอย่างเดียว นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตัวด้านหลังเนี่ยจริงๆด้านหลังติดเบรกยากมากเลยนะเพราะว่ามันมีตัวน็อตหัวเหตุข้างบนพอยึดส่วนด้านหน้าตรงนี้นะมันก็เลยติดได้แค่อันเดก์ดนะฮะแต่ถามว่าตรงนี้ใส่เบรกได้ไหมใส่ได้ก็เบรกหนาหนาหน่อยแต่จะโดนหรือเปล่าก็ไม่ตอบไม่ได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้มันใส่เบรกได้ไหมสําหรับเวลาขึ้นจัมป์แต่ดูแล้วไม่น่า,ด,นาดูแล้วไม่น่าได้มันไม่น่าถึง แต่ถ้าใครอยากจะลองก็จะแนะนำทิคตรงที่ว่าลองร้อยนอ็อตร้อยน็อตนะฮะครับนึกภาพตามนะตัดตัวกันชนไม่ติมยึดร้อยน็อตขึ้นมาแล้วยึดตรงส่วนด้านหน้าตรงนี้ผมว่าน่าจะได้นะครับนะอันนี้เป็นทฤษฎีที่ผมคิดว่าน่าจะได้นะแต่ถ้าใคร ไม่แน่ใจไม่อยากลองก็แต่งตามนี้ผมว่าตรงนี้มันโอเคตรงนี้เป็นอันดรการฉะนั้นเวลาโดนไออะไรนะโดนขอบ่างก็จะไหลลงนะฮะโลที่ใช้ก็แนะนำจะเป็นโลเกมิลบวกลูกปืนด้านหลังนะฮะโลถ้วยเกมิลกับโลลูกปืนข้างล่างนี้อีกข้างซ u เปอร์ทูคงไม่ต้องพูดถึงล้อที่เราจะใช้จะเป็นล้อหน้าแคบนะฮะ วันนี้จะเราจะลองทฤษฎีใหม่ที่ว่าจะเป็นล้อหน้ามาลูนนะฮะแล้ใช้ล้อซูเปอร์ฮาด้านหลังเป็นตัวดันหน้ามาลูนก็เพื่อไม่ให้รถเกิดการกระเด้งแค่นั้นเองนะฮะต้มทวนตามจุดแล้วก็จุดข้อเสียของตัวเก t e อนพเลเนี่ยคือไม่สามารถติดกันชนด้านบนตัวของซูเปอร์ทูได้ ติดได้แค่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตามด้วยมันติถามว่าใส่ไอ้นั่นได้ไหมใส่ตัวเบรกใหญ่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าด้านล่าง่ะต้องลองบูตดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะแกะดูด,ด้านในด้านในแกะยากนิดนึงแต่ก็แกะได้แล้วอ่ะด้านในนะฮะ อย่างนี้ผมบอกว่าสอยนอ็อตสอยตัวกันชนได้แค่ด้านล่างแต่ขึ้นบนจะไม่ได้ใส่กันแขวนได้ไหมใส่ได้แต่ลอ้อต้องไม่ลอชิดนะฮะเชก็ okay, okay, มันติแล้วอะไรแล้วบูทลองก็จะเป็นบูทประมาณ6มิลน,นะฮะสำหรับลองส่วนตัวเบรกก็อย่างนี้ผมบอกว่าเอาบูทลองระดับไหนก็ได้นะฮะเบรกมันตินะฮะ ประมาณนี้แต่บูทที่ผมใช้ตอนนี้คือบูท6มิลแต่สาวเนี่ยสาวก็จะคือเผื่อไว้สำหรับใส่บูทเพิ่มได้อีก3มิลเพื่อปรับระยะเบรกแล้วถ้าถามว่าตัวเนี้ยมันเบรกระดับไหนก็จะเป็นเบรกระดับประมาณนี้นะฮะแต่จะทำให้มันต่งกว่านี้ก็ได้เพราะตอนนี้ตัวมันเท่าตัวตัวกันแขวนเนาะแล้วแต่เราเลือกอ่ะใส่ ใส่ได้ไหมใส่ได้ยังมีเน้อที่สำหรับอีกนิดนึงนะฮะประมาณนี้ก็คือตัวเบรกใหญ่ก็ใส่ได้แต่ว่าอาจจะลำบากหน่อยตรงเวลาติดตัวด้านหลังกันชนหลังจะค่อนข้างจำกัดนะครับส่วนด้านหน้าด้านนี้ก็คือใส่เหมือนเดิมเลยนะลูกปืนโล บวก AO620 เพื่อยึดเฟืองสีฟ้าแล้วก็ตัวขับเอาสีเขียวตัวขับเพาสีเขียวกับตัวโลคาร์บอนดามเฟืองด้วย AO620 บวกบูทโลพัาติกนะครับอย่าลืมขันน็อตเพื่อเป็นเสาใครไม่เคยดูใครไม่เคยทำอ่าผมจะแปะลิงก์ไว้วิธีดามเฟืองซุปเปอร์ทูนะฮะไม่ยากนะครับ ก็ประมาณนี้จริงๆแล้วอะถ้าจะจะแต่งบอดี้ก็อยากจะแนะนำว่าให้ใช้บอดี้ของที่เป็นล้อโตอย่างล้อโตอย่างพวกอวันเตอย่างเงี้ยจะดีกว่านะฮะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นล้อเล็กเอไอมันเป็นบอดี้สำหรับล้อกลางก็เลยแล้วบอดี้มันยาวก็เลยแบบว่า โอเคผมทำแนวการแต่งให้ดูดีกว่าเผื่อใครชอบพวกซีรีส์แดดเนาะประมาณนี้จริงๆซีรีส์แดดตัวอื่นมันเป็นบอดี้สั้นหมดเลยนะมีแค่ตัวนี้มันยาวเพราะว่ามีด้านหน้าตรงนี้ด้วยก็เสนอก็เป็นแนวการแต่ง BMAX อันนี้เป็นแค่แนวทางการแต่งนะครับไม่ได้การันตีผลการชนะแต่อย่างใดนะฮะก็ให้ดูเป็นแนวทางเฉย สามารถเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมได้ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นบอดี้เกตเอ็มไพเลอร์ก็ได้นะฮะส่วนผลต่อการแพ้ชนะในการเล่นแต่ละครั้งมันอยู่ที่หลายสนามการเลือกใช้เฟืองการเลือกใช้เบรกการเลือกใช้โรเลอร์การทำฐานให้เหมาะสมกับสนามนั้นๆน,น,นะครับตรงนี้เป็นแค่แนวการแต่งเฉยๆสำหรับคลิปนี้ก็มีความยาวเพลงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับ ขอบคุณไวรัสมินิโฟนะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับจำหน่ายรถและอะไรทํมียาเลือกชมเลือกชอบได้นะฮะทากไปทางเพจไวรัสมินิโฟมันจะช่องไวแคทได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง15%ด้วยกันนะครับอ่ถ้าอยากดูรายละเอียดว่าใช้ไอเทมอะไรรหัสอะไรนะครับดูได้ทางช่องเมมเบอร์นะฮะหวังว่าจะชอบกันนะครับเดี๋ยวคลิปเมมเบอร์ก็จะแปะไวที่ท้ายคลิปเหมือนกันนะฮะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ